สวัสดีครับ FC ทุกคนวันนี้ลุงหนวดจะพามาชมพาเลาะในสวนหลังบ้านนะครับมาชมดูต้นไม้ชนิดนี้กันชื่อต้นเชอร์รี่ครับเชอร์รี่บล็อกซุ่มนั่นเองเชอร์รี่บล็อกซุ่มหรือว่าต้นดอกพลัมนั่นแหละง่ายๆเนาะดอกเชอร์รี่ดอกพลัมเนี่ยดอกกำลังจะออกดอกครับสวยงามคนญี่ปุ่นชอบนิยมปลูกกันตามสวนสาธารณะนะถ้าท่าน FC เคยไปญี่ปุ่นคงจะรู้กันหน้าฤดูเชอร์รี่บล็อกซุ่มเขาจอกดอกได้สวยงามมากเลยครับตามสวนสาธารณะตามบึงตามหนองน้ำแต่นี้ในสวนหลังบ้านของลุงมาชมกันว่าเป็นยังไงดูสิมาดูดอกของเขาดอกจะเป็นลักษณะดอกจะเป็นพุ่มเป็นพวงย้อยลงมาครับสีขาวนวลๆหน่อยสีขาวนวลกำลังออกดอกกำลังสวยงามเลยครับตอนนี้เวลาดอกจูบของเขาจะเป็นดอกสีชมพูอ่อนๆหน่อยอ่อนๆหน่อยบานออกมาจะเป็นแบบนี้สวยงามนะครับดอกเท่าประมาณหัวแม่มือนี่แหละก็เป็นแม่มือครับความอลังการของเขาเป็นแบบไหนมาดูกันย้อยลงตามพื้นนะกับจะแตะดินแล้วนะกับจะแตะดินแล้วดูสิเสียดายไม่มีกลิ่นหอมแล้วก็ผึ้งครับชอบมากเลยตอนนี้แต่ตอนนี้ผึ้งยังไม่มายังกำลังเช้าอยู่ยังอากาศยังอุ่นไม่พอถ้าอุ่นสักหน่อยนะผึ้งจะมาเต็มเลยแต่ตอนนี้กำลังเย็นอยู่อายุ50กว่าปีต้นนี้เก่าแก่ครับเก่าแก่มากเลยเขาจะออกดอกให้ชมดูทุกปีจะย้อยลงมาเป็นพุ่มเป็นพวงสีขาวนวลๆครับสวยงามครับสวยงามในสวนหลังบ้านครับผมผสมประสานกับดอกเอสเซเลียข้างหลังสีส้มๆก็คือดอกเอสเซเลียครับแต่เราเน้นดอกนี้กันก่อนเนาะสวยงามมากเลยมึงชอบเลยนะขยายพันธุ์นี่จะยากหน่อยนะเขาจะใช้วิธีตอนครับตอนกิ่งแล้วก็ใช้วิธีตอนกิ่งแล้วก็ใช้หลายปีกว่าจะติดได้นะมาที่นี่เนี่ยปลูกขึ้นมายากหน่อยนี่ดูตอนเขาได้เห็นรู้ทันทีแล้วว่าเก่าแก่มากแค่ไหนสวยงามจริงลุงชอบเป็นนะแต่ลุงมีอยู่ในที่ไร่หลายต้นนะเป็นแต่ที่ไร่จะเป็นสามารถจะเป็นแบบกลางร่มลงมาแบบคล้ายร่มอ่ะเขาเรียกว่าแวปปิ้งเชอร์รี่ไม้กลางร่มลงมาแต่นี้เป็นต้นใหญ่แล้วก็ย้อยลงมาตามพื้นเนาะโอเคครับผมไปผมก็ถ่ายทำให้ชมสั้นๆเท่านี้ก่อนเนาะก็ไม่มีอะไรก็ให้ดูเชอร์รี่บล็อกซุ่มกันช่วงนี้กำลังออกดอกกันตอนนี้พอเป็นช่วงหน้าฤดูสปริงครับฤดูสปริงแล้วไปหวังว่าคงชอบกันนะครับผมดูง่ายๆกันไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปสวัสดีครับผม